ตอนขึ้นเตียงยายก็อธิษฐานถึงพระเจ้าแต่ให้พระเจ้าช่วยเป็นบ่ให้พระเจ้าปกป้องอธิษฐานของดีของงามของเขาเนี่ยเนาะก็เล่าไปดูว่าแล้วแก่เป็นยังใจอยู่แล้วตอนนั้นพระแม่พาขึ้นจากเรื่องมาที่กันเออเพียงแต่เนาะแก่ขึ้นอธิษฐานน้ำหมอเขาก็เล่าน้ำหมอเขาคุยทั้งทั้งวันกันว่าว่าไอ้ที่เกิดขึ้นบ้านก็ว่าว่าคันเขาแล้วคุยกับหมอหมอก็ว่ากูกูว่ากูดีว่าไปประมาณนั้นมึงก็หมออย่างก่อนย้ายเขามาพูดดีบ่อยพูดดีแค่ก็อ่ะก็คุณหมอพักเห็นคุยเห็นก็คุยเยอะเห็นเห็นกว่าเยอะมันเป็นกว่าจะย้ายเขาวางคือจำเป็นสุภาพก็บอกยิ่งย้ายยุบพูดที่นี่สุภาพแล้วอ่ะกูว่าก็คือจังกูจะเงี้ยหูหูเงี้ยมาไก่เนาะได้มาตั้งไหนจังมึงไก่หวานก็อบกูจามคือแป๊บแป๊บเพื่อนี่จะมันหยิบโอ๊ะไก่หยิบอย่างนอกบางทีบางไก่ว่ามันเขาหยิบไอ้หยิบโอ้เขาเลี้ยวแล้วเขาเลี้ยวแล้วเขาก็ว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวเขาก็คุยใหญ่ไปมันก็จะบอกคุยคุยให้บอกนี่ให้เขาคุยเป็นไงเออแล้วคือทำแผลกระจายเออขอบคุณพระเจ้าเนาะยายก็นอนหลับฝันดีนอนหลับยังสบายบ่เจ็บหายกังวลหายกว่าบ่เจ็บบ่งั้นยายอธิษฐานทุกมือบ่อธิษฐานทุกมืออธิษฐานตลอดแม่นบ่อขอบคุณพระเจ้าพระท่านก็อธิษฐานบอกให้จอยอย่างคงร่างกายเป็นดีอธิษฐานไม่เสียใจจนเป็นไงก็คือว่าคุ้มภัยเองเอเมนเอเมนว่าฟังแล้วเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเอาเอเมนใช่ยายเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าผมดีใจมากที่พี่น้องได้รับการหนุนใจจากคำพยานนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ทำการอัศจรรย์และสิ่งดีให้แก่ผู้ที่เป็นพยานให้พี่น้องฟังเนี่ยจะทำสิ่งเดียวกันกับพี่น้องนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของพี่น้องถ้าพี่น้องยังไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องให้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงมาสิ้นพระชนม์ไถ่บาปให้แก่เรานำสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราไปสู่ตัวของพระองค์ที่พระองค์สิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนและประทานสิ่งดีให้แก่เราพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ขอเชิญพี่น้องต้อนรับพระเยซูนะครับอธิษฐานว่าตามผมนะครับและกลับใจจากความบาปข้าแต่พระเจ้าลูกตัดสินใจมาเป็นลูกของพระองค์ลูกขอกลับใจจากความบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกมาเป็นจอมเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอดลูกจะเดินตามพระเยซูและเป็นลูกที่ดีของพระองค์ขอพระองค์สอนลูกเมื่อลูกอ่านพระคัมภีร์ขอพระองค์นำลูกไปพบคริสตจักรที่ดีและขอพระองค์ทรงเจิมลูกให้เกิดผลในอาณาจักรขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนว้าวเอเมนเพราะว่าขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องหวังว่าจะได้พบพี่น้องในคำสอนจากคริสตจักรนิวโฮปและได้พบในงานประชุมฟื้นฟูนะครับขอบคุณมากครับพระเจ้าอวยพรครับ